สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับหมี่ซีดครับวันนี้มาแจกสูตรซุปหมูเด้งนะครับรสชาติกลมกล่อมอร่อยไม่จืดชืดนะครับสูตรนี้เด็ดมากๆเลยนะครับผมให้ทุกคนรอบข้างลองชิมแล้วทุกคนบอกว่าอร่อยนะครับเมนูนี้ทำกินก็ดีมากทำขายก็ได้นะครับอันนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการหั่นซอยต้นผักชีนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมนี่ทำการหั่นซอยแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะเอาวัตถุดิบเหล่านี้นะครับไปใส่ครกตำนะครับอันนี้จะเป็นต้นหอมนะครับเราจะซอยต้นหอมเอาไว้ใส่ตอนท้ายนะครับหลังจากที่เราต้มหมูเด้งเสร็จแล้วเนาะอันนี้ก็จะมีผักชีรวมทั้งรากนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับหั่นแล้วก็เอามาตำใส่ครกแบบนี้จนละเอียดนะครับนี่ตำให้เป็นลักษณะแหลกๆแบบนี้เลยนะครับบอกว่าเมนูต้มจืดนะขาด2สิ่งนี้ไม่ได้เลยนะครับผักชีรากผักชีนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับรวมถึงพริกไทยด้วยวันนี้หมี่ซีใช้เป็นพริกไทยป่นนะครับเอามาโขลกรวมกันไปเลยนะครับจะทำให้ต้มซุปของเราเนี่ยหอมน่ากินนะครับวันนี้เราใช้เป็นหมูเด้งนะครับอันนี้เป็นหมูเด้งของซุปเปอร์เซฟจะผสมเนื้อไก่ด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็นำที่โขลกเมื่อสักครู่นี้ลงไปนะครับใส่ซอสหอยลงไปแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับเดี๋ยวสัดส่วนหมี่ซีจะเขียนบอกไว้ในใต้คลิปอีกทีนึงนะครับนี่อันนี้เป็นผงปรุงรสนะครับเพื่อนๆจากนั้นนะครับเราก็ทำการคลุกเคล้านะครับอันนี้พี่สาวของหมี่ซีลงมือทำนะครับเขาล้างมือเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆ เขาก็จะใช้มือเนี่ยคนๆกวนๆแบบนี้นะครับให้ตัวส่วนผสมเนี่ยเข้ากับเนื้อหมูนะครับจากนั้นเราก็ตั้งหม้อนะครับใส่น้ำลงไปนะแล้วก็ติดเตานะครับอันนี้หมี่ซีดก็ใส่กระเทียมกับรากผักชีที่ไม่ได้ตำลงไปเพิ่มนะครับเพื่อเพิ่มเท็กเจอร์ให้กับน้ำนะครับแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปตามด้วยน้ำตาลปี๊บที่เป็นแบบก้อนนะครับเพื่อนๆที่เป็นเหมือนถ้วยฝาน้ำจิ้มเล็กๆนะครับก็ไม่ได้เล็กมากนะก็เป็นอันอยู่นะครับแต่ว่าด้วยกับปริมาณน้ำแล้วมันก็โอเคนะแล้วก็ใส่พริกไทยป่นลงไปนะครับเพื่อนๆเล็กน้อยนี่เราก็ต้มจนกว่าจะเดือดนะครับอันนี้เปิดมาก็ยังไม่เดือดนะนี่อันนี้เดือดเรียบร้อยแล้วเราก็ชิมรสชาติหน่อยว่ารสชาติใช้ได้หรือยังนะครับนี่เมื่อรสชาติอร่อยถูกปากแล้วเราก็ทำการใส่หมูเด้งลงไปนะครับเพื่อนๆนี่ทำการใส่ไปเรื่อยๆเลยเอาช้อนนะครับตักเป็นชิ้นๆนะครับเป็นชิ้นเป็นลูกๆแบบนี้นะครับนี่ก็หย่อนลงไปเรื่อยๆนะครับเวลาเขาสุกเนี่ยเขาก็จะลอยตัวขึ้นมานะครับเพื่อนๆจะบอกว่าอันนี้หมี่ซีใช้แค่ครึ่งถุงนะทำได้เยอะมากๆเลยนะครับร้านไหนนะครับที่มีน้ำซุปแบบนี้ไว้ให้สดนะครับจะดีมากๆเลยกินคู่กับข้าวมันไก่นะครับอาหารตามสั่งทั่วไปเนี่ยได้หมดเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลาที่ผมไปกินข้าวร้านไหนนะร้านพวกอาหารตามสั่งทั่วไปนะถ้าร้านไหนมีน้ำซุปเนี่ยผมจะดีใจมากๆเลยเพราะว่าบางอย่างเนี่ยต้องสดน้ำซุปไปด้วยนะครับถึงจะอร่อยนะนี่อันนี้มันก็เดือดฟูขึ้นมาลอยขึ้นมาเกือบสมดแล้วนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวเราจะมาเตรียมชามนะครับที่จะตักใส่กันโหอันนี้ฟูมากๆเลยนะครับหลังจากที่เดือดมาสักพักหนึ่งมันก็จะขึ้นฟูแบบนี้นะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆทำขายนะครับก็ใช้หม้อเบอร์ใหญ่นะแล้วก็อาจจะปั้นหมูอ่ะตักหมูออกมาใส่อ่ะให้มันชิ้นเล็กกว่านี้หน่อยนึงก็ได้นะครับเพราะว่าเราทำเป็นน้ำซุปใช่ไหมถ้าเราแบบแถมน้ำซุปขนาดเนี้ยโหพอดีขาดทุนนะครับเราก็ทำเป็นปั้นเล็กๆหน่อยแล้วกันนะครับจากนั้นเราก็ใส่ต้นหอมที่เราหั่นไว้เมื่อสักครู่เนี้ยลงไปนะครับนี่ทำการคลุกเคล้าไปมาแบบนี้เลยโอ้โหน่ากินมากๆเลยครับร้อนๆแบบนี้ถ้าสดเข้าไปเนี่ยลิ้นพองเลยนะครับฉะนั้นก็ต้องกินตอนอุ่นๆนะอันนี้ก็ตักใส่ชามนะครับเพื่อนๆใครนะครับชอบกินข้าวต้มนะสามารถเอาข้าวสวยเนี่ยมาใส่ลงไปเป็นข้าวต้มได้เลยนะครับแล้วก็ปรุงรสได้ปกติเลยนะครับแต่ว่าของมีซีดเนี่ยไม่ต้องปรุงรสแล้วนะครับเพราะว่ามีรสชาติเค็มหวานกลมกล่อมแล้วนะครับนี่อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆกับเมนูต้มซุปหมูเด้งนะครับสูตรบ้านๆของหมี่ซีดนะครับเมนูนี้ทำกินก็ได้ทำขายก็อร่อยถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วนะครับลองเอาไปทำตามดูทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ด้วยนะครับถ้า
าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดหัวใจไว้ใต้คอมเมนต์1อันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องหมีซีดแบร์ซีดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปมาใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดและสำหรับเมนูในวันนี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเมนูนี้ทำกินก็อร่อยทำขายก็ดีนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ